ที่ห้องแก้วมุกดาสารกลางจังหวัดมุกดาหารในวันนี้ครับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้จัดแสดงผลการดำเนินโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีนายปานทองสักคูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อร่วมในการแถลงผลการดำเนินงานของโครงการโดยทางด้านของรักษาการเกษตรจังหวัดมุกดาหารคุณสุมามานสายชมพูบอกว่าผลการดำเนินโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีของจังหวัดมุกดาหารมีจำนวนชุมชนตามการแบ่งการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร66ชุมชนงบประมาณ94โครงการโดยทุกกลุ่มที่เสนอของงบประมาณได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย94โครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด164,875,554 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของงบประมาณทั้งนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวยึดหลักสำคัญคือให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้จากการผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปครับ